สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับ yeah. อึดอัดมากอยากจะคุยกับทุกคนจริงๆใครที่ปกติมาดูไลฟ์นอนหนังอยู่แล้วก็จะรู้นะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราคุยไปบางส่วนแล้วแต่วันนี้เป็นคลิปสปอยทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่ากาเดียนซอมต์เบอร์กาเล็กซเนี่ยก่อนที่เราจะได้ดูภาพยนต์นีครับตัวโปรโมตต่างๆพวกเราพูดตามตรงไม่ปลามากผมก็ปลามาว่าไอสัตว์อีกแล้นี่ือหนังมามเวลที่ดีที่สุด ทุกเรื่องก็กู็นดีทุกเรื่องอะแต่ก็ล้มเหลวทุกเรื่องอะมาเวลหรือ M.C.U. นะครับในเฟสสีตั้งแต่เอ็นเกมมาเนี่ยแม่งกูจะพูดจนกว่ามันจะดีขึ้นก็คือเฮี้ยเยอะมากจืดเยอะโคตรไอหนังที่ว่าดีมันก็แบบเอ,อก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้แบบประทับใจเหมือนยุคก,ก่อนๆแล้วเว้คือคงยากแล้วที่ ผมจะประกาศว่ากูจะเลิกดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กูจะเลิกดูหนังมาเวลยากยังไงก็ดูแต่มันดูแบบก้ากืนฝืนทน้นะดูแล้วก็มาด่าดูแล้วก็เซ็งแต่ถามว่าดูไหมดูและก็คงจะติดตามไปจนวันตายแต่ไอสัตว์เราดูแล้วอะก็คาดหวังด้วยไงว่าแบบทํามันดีๆเจมส์กันเนี่ยก็คือผู้กำกับอีกหนึ่งคนนะครับที่พอจะหวังได้ตอนตอนเลิฟแอนด์ทันเดอร์เนี่ยถูกเปรียบเทียบกับกาเดียน ภาค3นี่เยอะมากๆเพราะว่าผมว่าทุกคนน่าจะเชื่อมโยงกับประเด็นตอเลิฟแอนด์ทันเตรงที่มีเด็กใช่ไหมไปช่วยเด็กหร,หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าของตอเลิฟแอนด์ทันเครับมันจะต่างกับ Guardians of the Galaxy แบบเห็นชัดๆเลยนะหนึ่งมุมก็คือคำว่าคอมเมดี้คอมเมดี้ของไทเก้าไวทีติในตอนเลิฟแอนด์ทันเเนี่ยมันจะเป็นคอมเมดี้คนละแบบกับ เจมส์กันในการเดียนภาคที่3ก็คือมันจะดูมีพลังบวกมากกว่าเอางี้อธิบายความแตกต่างระหว่างคอมเมดี้ของไทก้าไวติติกับคอมเมดี้ของเจมส์กันในมุมมองของผมดีกว่าสําหรับผมนะคอมเมดี้ในแบบของไทก้าไวติติเนี่ยมันเป็นคอมเมดี้ในแบบที่เราจะพบเห็นในหนังรอมคอมทั่วไปมันจะเป็นคอมเมดี้แบบ พลังบวกหน่อยมันจะไม่ได้นำเสนอความชิบหายวายปวงด้านลบความบัดซบเละเทะความแยะแวะ ขึ้นเหียนในแบบของหนังฮอล์เลอร์คือคอมเมดี้ของไทก้าววติติครับมันจะดูเป็นคอมเมดี้ที่ส่งพลังบวกให้คนดูถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าไทก้าววติติทำหนังก็บวกคอมเมดี้เหมือนกันจเจมส์กันก็บวกคอมเมดี้เหมือนกันแต่มันเป็นคอมเมดี้ในคนละสไตล์กันคอมเมดี้ของเจมส์กันมันจะเป็นคอมเมดี้ในแบบที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่ไม่สปอยก็คือผมเปรียบเทียบกับชาลีแชปลินในหนึ่งมุมก็คือมันเป็น แบดโจ๊กอะตลกร้ายมากกว่าสถานการณ์คอมดี้ของเจมส์กันมันจะเป็นคอมดี้ในแบบที่เล่นกับคาแรคเตอร์ซะมากกว่าเล่นกับสถานการณ์ที่มันดูเจ็บปวดรวดร้าวมันดูไม่ตลกเอาซะเลยแต่มันเสือกมีบุคลิกและโมเมนต์ตลกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสิวนหน้าขวานผู้มึงกำลังจะตายบางทีผู้มึงก็ยังหัวเราะกันได้ส่วนผมคนที่โหยหา กับการที่หนังมันควรจะมีอิมแพกบางอย่างหนังมันควรจะทําร้ายเรากรีดเราเหมือนเอามีดค่อยๆกรีดแล้วแบบมึงรู้สึกเจ็บแน่มึงรู้สึกใช่ไหมแต่เราก็ได้รับความสุขไปในเวลาเดียวกันคอมเมดี้ของเจมส์กันมันคล้ายคลยแบบนั้นแต่คอมเมดี้ของไทก้าวิตต it ิมันจะเป็นในรูปแบบของ เรามาตั้งวงคุยกันเรื่องสนุกคุยกันเรื่องวันวานคิดถึงหวนคืนแล้วเราก็มีพลังบวกกลับบ้านแบบยิ้มยิออ้มวันนี้มีความสุขจังอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้ให้เปรียบเทียบว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่มันเป็นความแตกต่างที่ผมได้รับในสไตล์คอมเมดี้ของผู้กำกับทั้งสองท่านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าผมอะ เข้ากับคอมเมดี้แบบเจมส์กันได้มากกว่าใครที่ติดตามผมมาตลอดคุณจะรู้ว่าผมอ่ะหอยหาตลอดเวลาหอยหาหนังประเภทที่ทำร้ายผมได้อยู่ตลอดเวลาหนังไม่ว่ามันจะเป็นชองอะไรแนวอะไรก็ตามผมอยากได้หนังที่มันทำร้ายผมได้ะผมเลยชอบหนังที่มันมีชองเนี้ยปนๆอยู่ก็คือดราม่า ถึงแม้ว่าผมจะดูหนังดราม่าไม่เก่งคือผมไม่ได้ดูหนังดราม่าเยอะมากมายนะครับจะเน้นไปทางเฮอร์เรอร์เทเลอร์มากกว่าแต่เฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะร้อยทั้งร้อยที่ผมชอบคือจะเปื้อนดราม่าอยู่แทบทั้งหมด Guardian of the Galaxy เป็นแบบนั้นแล้ว Guardian of the Galaxy คือหนังคอมเมดี้ในแบบเจมส์กันที่เล่นกับสถานการณ์ที่ผมบอกมันโหแม่งโหดร้ายมากแล้ว มันก็มีดราม่าที่หนักมากตัวละครหลักของเรื่องนี้ที่แบกชองดราม่าเอาไว้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนตและเป็นตัวละครที่ทำให้ผมเสียน้ำตาในภาคนี้เยอะมากคือ Rocket Rocket เป็นเหมือนชายหนุ่มนะเออเป็นชายหนุ่มแห่งแก๊งกาเดียนที่โคตรเก่งมั่นใจในตัวเองอะเราดูเราดูว่า Rocket เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองพูดจาโผงผางบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ด้วยความที่ มันจะมีบุค,คลิกในแบบที่ยียวนอ่ากวนคือสำหรับผมร็อกเก็ตในจุดยืนของทีมการเดินตลอดมาคือรองกับตันคือถ้ากับตันป่วยไม่ว่างหรือไปทำภารกิจหรืออะไรก็ตามร็อกเก็ตคือคนที่จะทำหน้าที่แทนกับตันได้ตลอดเวลาร็อกเก็ตคือแบบนั้นและอีกหนึ่งเรื่องคือร็อกเก็ตไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นแรคคูนแรคคูนี่อะไรแรคคูนเลยวะ <laughs> ภาคเนี้ยมันมีฉากหนึ่งที่ตอนท้ายเรื่องอะร็อกเก็ตกลับมาแล้วมาเห็นกลงสั c ร็อกเก็ตมาเห็นกลงกลงที่เคยอยู่กับเพื่อนเป็นเหมือนบ้านอะจริงๆเหมือนกลับบ้านอะว่าร็อกเก็ตสำหรับผมมันเหมือนเด็กหนุ่มที่วันนี้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จกับผมนี่ไม่ได้ไหมายความว่าล่ำรวยยิ่งใหญ่มีอำนาจหรือเฮียอะไรก็ตามคือ มีความสุขล็อกเก็ตลอดเวแล้วตั้งแต่เกิดมาคือไม่มีความสุขเลยไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจนเขามีเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะที่ได้มีเพื่อนเขาเลยดูรักแบบกาเดียนมากรักแก๊งนี้มากเพราะนี่คือเพื่อนถ้ามีใครสักคนที่พูดได้ว่ากูจะอยู่ในกาเดียนไปจนวันตายคนคนนั้นคือล็อกเกเพราะทั้งชีวิตมันมีแค่เพื่อน มันกลับมาบ้านบ้านซึ่งไม่ใช่บ้านด้วยซ้ําคือห้องแลบอะ่ะคือไม่ใช่ห้องแลบด้วยไม่ใช่ภายในห้องแลบด้วยคือข้างหลังห้องแลบที่วางกรงสัตว์ล็อกเก็ตโตมากับแบบนั้นกลับมาที่บ้านนะแล้วมาเห็นกรงที่ตัวเองเคยอยู่แล้วก็เป็นจุดเดียวกับเพื่อนของเราตายตรงนี้ผมน้ำตาร่วงเลยเพราะความรู้สึกผมอะ่ะ ร็อกเก็ตไม่ต่างอะไรจากแบบเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวที่ล้มเหลวพ่อแม่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้เลี้ยงดูกูมาปล่อยให้กูโตมาอย่างยากลำบากจากใครก็ไม่รู้ที่จับกูไปทำปู้ยี่ปู้ยำโอเคเขาคือคนสร้างกูขึ้นมาเขาคือคนที่สร้างกูแล้วทำให้กูฉลาดให้ทาให้กูเป็นร็อกเก็ตจนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็ไม่ใช่พ่อแม่กู กูโตมาอย่างโดดเดี่ยวมีแค่เพื่อนกับหลังคาเพดานในห้องตอนนั้นเป็นเฟืองด้วยหมุนคเคยเห็นท้องฟ้าก็ว้าวนั่นท้องฟ้าเหรอทำไมสวยและกว้างใหญ่จังอีสัตว์เอ้ย็อกเก็ตกลับมาอีกครั้งพร้อมเห็นสถานที่อันกว้างใหญ่ที่กูรู้สึกว่านี่คือกว้างใหญ่สุดในโลกแล้วแต่จริงมันเล็กแค่นี้กลับมาในกรง กับพี่น้องของกูเผ่าพันกูที่ถูกขังอยู่ในกรงมุมกรงเขียนไว้ว่าแร็กคูนแล้วเจมส์กันก็แช่ภาพคำว่าแร็กคูนไว้ไม่นานมากแต่สำหรับผมมันคือเหมือนนานเป็นปีเลยที่เราเห็นคำว่าแร็กคูนแล้วล็อกเก็ตก็ยืนอึง้งยืนเหวอผมนั่งดูผมก็เหวอกูรู้อยู่แล้วมึงคือแร็กคูนแต่แบบวันเนี้ย n e บูล่าเนบูลคือคนที่ถูกเลี้ยงมาโดยจอมมารเอาง่ายๆพ่อของ n e บูล่เหมือนเป็นทหารแล้วก็เป็นคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จัก,กรวาลน,นี้โดยการดีดทั่วแล้วลดปริมาณสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึง่งเพื่อทรัพยากรที่มีอยู่มันจะได้เพียงพอทุกคนจะได้อยู่อย่างมีความสุขอิ่มท้องไมเซ็ตของทานอตอนนั้นเราจําได้ แต่ทานอตเป็นอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงลูกมาได้เฮียมากเนบูล่าเจออะไรเยอะมากหลังจากที่เนบูล่าได้ยินความหลังได้ยินแบบที่มาว่าล็อกเก็ตเกิดมาจากอะไรแล้วต้องเจออะไรบ้างเนี่ยเนบูล่ายังรู้สึกเลยว่าอสิ่งที่ล็อกเก็ตเจอมันโหดร้ายกว่าฉันเยอะเลยอะฉันยังมีพ่อนะฉันยังถูกเลี้ยงมาในแบบลูกนะเออถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงมีการดัดแปลงนูน่นนี่โดนผ่าตัดหลายรอบแต่ ของล็อกเก็ตอ่ะคนที่สร้างมึงมาไม่ได้มองว่ามึงคือลูกด้วยซ้ําคนที่เขาสร้างมึงมาเขาก็แค่ไปหยิบมึงมาจากไหนไม่รู้เพอๆจะจอดยานลงบนโลกแล้วไปหยิบและคูณและคูนตัวนี้พ่อกับแม่มันอาจจะถูกฆ่าตายไปในวันที่เอามึงมาก็ได้สำหรับ High e v o l u ลูชันอ่ะคงรู้สึกไม่ต่างอะไรจากการที่เห็นล็อกเก็ตเป็นแค่หนูท่อสกรปรก ที่วันนี้กูก็เอามันมาคือมึงชีวิตมึงมันไม่มีค่าที่ใครจะมองอยู่แล้วกูก็ามาทดลองแต่มึงเสือกฟลุกฉลาดขึ้นมาไอ้ชีวิตมึงคือเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของงานทดลองอันบ้าคลั่งของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ต้องการจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบพอเขาเจอพอเขาทำสำเร็จปลายทางของมึงก็คือ โดนทำลายทิ้งเพราะว่าโปรเจกต์เขาสำเร็จไอตัวละครตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่เจมส์กันเขาชอบที่สุดนะนะพอเขารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันโอ้โหไม่โคตรดาร์กเลยโคตรดาราม่าเลยตอนในคอมิกก็ประมาณเนี้ยนะครับโตมาก,กับแ l a บแล้วก็ภายในโรงพยาบาลบ้าจริงๆมันเป็นเหมือนอ่โรงพยาบาลบ้าเลยนะเออที่ ล็อกเก็ตจะต้องประเชิญแล้วต้องโตมาอะไรเงี้ยคือชีวิตคือลำบากตั้งแต่ในคอมิกแล้วเพราะฉะนั้นเจมส์การเขารู้สึกรักตัวนี้มากเขาก็เลยเข็นตัวนี้ให้มันเป็นพระเอกของภาค3ไปเลยซึ่งเราก็ได้เห็นความหลังด้วยภูมิหลังเราได้เห็นหมดว่าล็อกเก็ตไปเจออะไรล็อกเก็ตมีเพื่อน3คนเป็นฟลอรที่เป็นกระต่ายใช่ไหมครับทีฟที่เป็นฟันใช่ไหมฮะแล้วก็มีไลลาที่เป็นตัวนาค แล้วก็มีอรเก็ตนะครับแต่ละคนมีความหมายในการตั้งชื่อฟลอก็คือเป็นกระต่ายตัวน้อยๆนะครับที่ตอนนั้นมันนอนอยู่บนพื้นไงอยู่กับเพื่อนๆก็เอ้ยฉันชื่อฟลอแล้วกันฉันชื่อฟลอนะเออฉันชื่อฟลอราไอ้ทีฟนี่มันเป็นเหมือนอะไรอะไอ้ตัวนั้นเป็นวอลัสหรือเป็นอะไรไม่รู้อะตัวผมผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าฟันยาวๆอย่างนี้นะเออแล้วฟันมันโดดเด่นมากเลยไงเขาเลยมั่นใจในฟันเขามากเลยชื่อทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ลาลลาก็พูดถึงเขาเรียกอะไรอ่ะหนังสือกระตูนหน่อยคามีโอถึงทุกคนก็เลยไป้ไลลาอะไรอย่างงี้นิดนึงส่วนล็อกเก็ตนี่มันรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนๆนมันตรงนั้นอะสุดท้ายกำลังจะตายเพื่อนไม่รู้หรอกมีความสุขยิ้มเยิ้มเหมกันไปล็อกเก็ตแบกรับสิ่งที่รู้มาตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่กำลังจะตายแอบทำคีการ์ดไว้ด้วยเออ มันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะต้องชื่อหรอถ้าจะต้องตั้งชื่อให้ตัวเองเหรออขอเลือกเป็นจรวดแล้วกันฉันจะเป็นร็อกเก็ตเป็นจรวดของพวกนายที่จะพาพาทุกคนมานี่แหละมากับฉันมากับร็อกเก็ตแล้วร็อกเก็ตจะพาทุกคนไปดูท้องฟ้าไอ้ีพูดแล้วน้ำตาจะไหลสั ล็อกเก็ตกูจำได้เลยล็อกเก็ตหยิบคีย์การ์ดขึ้นมาแฮกปิดเดินออกมาปั๊บไฮเรวิลูชันมากับลูกน้องกูรู้แล้วว่ามึงกำลังคิดแบบนี้ไอ้ล็อกเก็ตคนฉลาดอย่างมึงแม่งต้องคิดแหกคุกแน่ๆได้เลยแหกคุกเหรอฆ่ามันซะเหลือไว้แค่ไอ้ล็อกเก็ตและคูหน้าโง่นี่ก็พอกูอยากได้สมองมันมาดูว่าทำไมมันถึงฉลาดได้ขนาดนี้เราจะได้เห็นล็อกเก็ตม่งฆาตุ๊ก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 แต่กระสุนแม่งลั่น กระต่ายตัวน้อยขาที่เป็นของตัวเองยังไม่มีเลยมีแต่ขาเหล็กเหล็กอันเล็กๆเ,กเกฟืองโง,โง่ๆที่ด็อกเตอร์แม่งเหมือนเอาเศษเหล็กเศษท่อจากไหนไม่รู้เอามาทําเหมือนเป็นงานเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นงานต้นแบบง่อยๆอ่ะอย่างนั้นเลยไลลา,ลาแขนตัวเองเนี่ยแขนสั้นๆของกูเนี่ยยังถูกตัดทิ้งเลยเพราะการผ่าตัดน่าจะโหดร้ายมาก น่าจะมีการผ่าตัดน,นู่นนี่ทําให้จำเป็นต้องมีแขนเหล็กง่อยๆแบบแขนเหล็กกระจกกระจอกเหล็กกันเท่านี้เฟืองง่อยๆที่ดูไกลๆเหมือนจะมีสนิมด้วยสิ่งที่ทําให้ผมร้องไห้เลยนะคือในยะของการตายในยะของการตายของเพื่อนล็อกเก็ตอ่ะมันเป็นในยะของการที่ทีมนั้นนะ่ะเขาต้องการไปเห็นท้องฟ้าถูกป่ะคือทีมนั้นนะ่ะเขา พูดกันตลอดล็อกเก็ตเนี่ยหลังจากที่ The High ary, เดอะไฮเอเวอร์ลูชนารี่เขาพาล็อกเก็ตไปเพราะล็อกเก็ตฉลาดถูกปะช่วยไขยปริศนาไอเครื่องวิวัฒน์อะเครื่องวิวัฒนาการตรงนั้นอนะได้ไอเครื่องวิวัฒนาการตรงนั้นอนะมันมีปัญหาก็คือมันวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตได้เว้ยแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เข้าเครื่องวิวัฒนาการจะมีอารมณ์ที่รุนแรงโหดร้ายไฮเอเวรลูชนลลี่รู้สึกว่าเขาต้องการสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไออารมณ์โกรธเกี้ยวตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ไม่ควรมีในสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแต่แก่ยังไงก็แก้ไม่ตกล็อกเก็ตมายืนมองสองทีแก้ได้เลยทําไมไม่ทําอย่างนี้่ะครับเพราะมันเป็นสารตัวนี้ที่เข้ามาเกินไปในท่อตรงนี้สารตัวนี้ทําให้มีมีสารตกค้างและไอสารตกค้างตรงนี้แหละเป็นส่วนที่กระตุ้นทําให้สิ่งมีชีวิตทุกตัวที่เข้าไปในเครื่องนี้มีอารมณ์โหดไร้และรุนแรงชอบโกรธโมโหโมโห ถ้าเราแค่เปลี่ยนตรงนี้นิดเดียวเนี่ยทาให้เสือนตัวเนี้ยมันไม่เกิดการตกค้างทุกสิ่งมีชีวิตที่เข้าเครื่องนี้ก็จะไม่มีอมณ์โมฮะแก๊ล็อกเก็ตน้อยล็อกเก็ตน้อยนะมึงแก้ปัญหาเรื่องนี้อ่ะไฮบรูเชลรี่แม่งก็พาล็อกเก็ตมาดูนี่คือยานนี่คือนู่นนี่คือนี่มันก็จะมีซีนที่เขาไปเจอท้องฟ้าตัวหนังไม่ได้ให้เห็นนะว่าล็อกเก็ตมาอธิบายเรื่องท้องฟ้าเรื่องอะไรแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดเรื่องท้องฟ้ากันไง เออเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคาดเดาได้ว่าอ๋อล็อกเก็ตเนี่ยเวลาไฮเออรูชเชนลี่พาไปเจออะไรอะ่ะล็อกเก็ตกลับมาหาเพื่อนก็น่าจะมาเล่าให้เพื่อนฟังถูกป่ะหนังไม่ต้องเล่าเลยไม่ต้องให้เห็นแต่เราก็สัมผัสได้ว่าน่าจะทําแบบนั้นเพื่อนเพื่อนล็อกเก็ตอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นท้องฟ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นท้องฟ้าเอาอเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไอ้กระต่ายโง่ตัวนั้นไอ้วอลัตโง่ตัวนั้นอะ ไอ้ตัวนาคโง่โงตัวนั้น่ะไอ้สัตว์โง่โงสามตัวนั้น่ะที่เป็นเพื่อนกับแบล็กคูนโง่โงตัวนี้ต้องตายก่อนจะได้เห็ <ups> นท้องฟ้าด้วยซ้ําการเห็นท้องฟ้ามันง่ายขนาดไหนรู้ป่ะทุกคนมันง่ายขนาดที่เนี่ยทุกคนสามารถกดพอดคลิปผมอะแล้วเปิดหน้าต่างไปชะโงกทุกคนก็จะเห็นท้องฟ้าการมองท้องฟ้าสําหรับเรามันง่ายแบบนั้นเลยแค่เงยหน้าแม่งก็เห็น่ะ ไปยืนตรงหน้าตางเงยหน้าแม่งก็เห็นนะแต่กับไอ้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพวกเนี้ยต้องดินน้นรนน่ะเอาชีวิตรอดอะ่ะเพื่อได้ในสิ่งที่พวกเรามีแทบแบบได้กันฟรีๆอะ่ะแต่พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตนะมึงแต่สุดท้ายเจมส์สุกันก็สร้างซีนซีนหนึ่งมาที่ทำเอากูแบบโอ้โหร้องไห้เลย ร้องไห้อย่างกับโทนี่ตายเลยเหี้ย <Yeah. S 1> คือซีนช่วงจังหวะที่ล็อกเก็ตนอนอยู่บนที่นอนหลับพูดะหลับไม่ได้โคมา่าในตัวของล็อกเก็ตนะครับมันมีเครื่องเครื่องหนึ่งเอาไว้ที่ติดเอาไว้ในหัวใจ ติดประกบไว้ที่หัวใจของล็อกเก็ตแล้วเข้ารหัสอันตรายบางอย่างเอางี้อันตรายบางอย่างแล้วกันนะครับเมื่อเกิดการผิดพลาดหรือบาดเจ็บสาหัสหรือล็อกเก็ตกําลังจะตายเนี่ยไอ้เครื่องตัวนี้มันจะทําให้หัวใจของล็อกเก็ตอะล้มเหลวแล้วเสียชีวิตทันทีคล้ายๆกับการระเบิดตัวเองอะเออคล้ายๆกับการระเบิดตัวเองเวลาคุณดูหนังสายลับอย่างนี้นะเหมือนภารกิจมาใช่ปะ สมมติได้ภารกิจมาจากแฟลได้หรือเฮียก็ตามเสียบชารจเสียบนูน่นเสียบนี่พอดูภารกิจจบปับ๊บคุณต้องรีบเอาไปทิ้งภายใน5นาทีเพราะว่ามันจะระเบิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นล็อกเก็ตเป็นเหมือนแฟลได้ของนักวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนคลังข้อมูลที่เขาก็ตั้งโปรแกรมทำลายตัวเองเอาไว้ <S <S เพื่อไม่ให้งานทดลองของเขาอ่ะมันได้หลุดรอดออกไปล็อกเก็ตวันนี้โดนอ่า อดัมวอลล็อกเข้ามาบุกแล้วทำร้ายเพราะว่าไอ้ครอบครัวมันนะ่ะก็คือผลงานของไฮเอเวอร์ชันนารีนี่แหละแล้วไฮเอ e v o l u ช i น n a รีเนี่ยต้องการล็อกเก็ตมากถูกปะ่ะก็เข้ามาเข้ามาปับ๊บมันก็บินบุกเข้ามาเลยพอบุกเข้ามาปับ๊บเกิดการต่อสู้ด้วยความที่อดัมวอลล็อกนะจริงๆแล้วมันเก่งมากบางคนรู้สึกว่าอดัมวอลล็อกโดนเนิร์ฟแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าโดนเนิร์ฟขนาดนั้นอย่าลืมว่าน้องเพิ่งตื่นนี่มึงเพิ่งตื่นนะอีสัต มึงเพิ่งตื่นมึงยังถล่มทลายได้ขนาดนี้แกง Guardian, ๊งกาเดียนแทบตุยทั้งทีมอ่ะโอเคมัน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 ดูเนิร์ฟแหละถ้าเปรียบเทียบกับคอมิกนะมันดูเนิร์ฟพลังลงหรืออะไรก็ตามแต่สําหรับผมอะ่ะสเกลมันดูถ้าเปรียบเทียบเนาะสเกลของอดัมวลอลล็อกในคอมิกแล้วเปรียบเทียบกับบรรยากาศเซตทโวลเซตอัพในคอมิกกับพลังของอดัมวอลล็อกนะตอนนี้ที่เพิ่งเกิดและเปรียบเทียบกับสเกลพลังภายใน MCU อ่ะผมว่าโคตรเก่งเลยนะ เอาเป็นว่าเขาก็มาชิงตัวทําให้ตัวล็อกเก็ตในบาดเจ็บหนักคือตายอะ่ะพร้อมตายไอ้ตัวรหัสคล้ายๆกับทําลายตัวเองอะ่ะอันนี้ผมเรียกแล้กันกนะไอชิ้นส่วนที่ด็อกเตอร์มันเข้ารหัสไว้เนี่ยมันเกาะที่หัวใจเงี้ยแล้วก็มีการผ่าตัดมีการนูน่นนี่สอพักเหมือนเริ่มทํางานก็เลยมีเวลา4ี่ดชั่วโมงแล้วมันมีช่วงวิธีสุดท้ายไปแย่งรหัสไปแย่งเฮียอะไรกันมาแล้วแล้วก็จะช่วยลนะ็อกเก็ตกำลังจะผ่าตัดรุ่นนี่เฮียล็อกเก็ตเหมือนกับ อยู่ในช่วงเสี้ยววินาทีที่จะตายอะ่ะเจมกันเล่าเรื่องนี้ไว้แบบดีโคตรเราจะได้เห็นประมาณสักครั้งสองครั้งมั้งที่ล็อกเก็ตพูดกับอ่าด็อกเตอร์ไฮเวลเชอรี่ครั้งหนึ่งวันนี้ท้องฟ้าแล้วก็พูดกับเพื่อนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตายไม่ทันได้เห็นท้องฟ้าสุดท้ายล็อกเก็ตกำลังจะตายบรรยากาศตอนล็อกเก็ตก่อนตายเขาตัดเป็นเหมือนในภาพในสมองของล็อกเก็ตที่ได้ ขึ้นไปอยู่เหมือนอยู่ประตูสวรรค์น่ะอย่างนั้นเลยนะเหมือนประตูสวรรค์นะที่แบบเห็นเพื่อนยืนอยู่หน้าประตูแล้วแบบอ้าวล็อกเก็ตมาแล้วเหออรออูนี่ร้องไห้น้ำตาแง่ไหลเองเลยอะความรู้สึกกูคือไอสัตว์ตัวเล็กพวกนี้ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นท้องฟ้ามึงแต่วันเนี้ยมันมานั่งรอเพื่อนมานั่งรอล็อกเก็ต บนท้องฟ้าแล้วพวกกูยังได้แค่เห็นเลยไอตัวเล็กพวกเนี้ยมันได้ไปอยู่บนท้องฟ้ามานั่งรอเพื่อนวันนี้เพื่อนรักของมันล็อกเก็ตเนี่ยขึ้นมาบนท้องฟ้ากูว่ากูพร้อมแล้วกูพอแล้วไม่เอาแล้วกูขอไปกับพวกมึงได้ปะ ขึ้นไปอยู่บนฟ้ากับพวกมึงเราจะได้อยู่ด้วยกันตามภาษาเพื่อนรักนอนคุยกัน,เร,น,นเรื่องนู่นเรื่องนี่วิ่งเล่นไล่จับเล่นไล่เล่นแปะแข็งกันวิง่งแปะเอาฟลอร์เป็นแล้วก็หนีฟลอรก็วิ่งไล่แปะตีฟ ทีฟที่นั่งอยู่บนวีลแชร์ก็มีความสุขแล้วก็โอ้วิ่งแปะไลลาไลลาโอ้ยฉันเป็นแล้วโอ้ยเหนื่อยนอนพักแป๊บนึงพวกเธอหนีไปก่อนเลยหายเหนื่อยแล้วมาแปะมีความสุขกูขอกลับไปมีความสุขกับพวกมึงดีกว่ากูเหนื่อยว่ากูพอเพื่อนเพื่อนบอกได้สิได้สิอยากมาอยู่กับพวกเราได้เลยท้องฟ้ากว้างใหญ่ มันไม่แคบเหมือนในกงแล้วล็อกเก็ตดูสิตัวละคอไม่ได้พูดเยอะอย่างนั้นหรอกแต่สมองกูแม่งมันไปเองหมดอ่ะล็อกเก็ตยิ้มรับแล้วเดินเดินปั๊บป๊บ,ปบก้าวขาน้อยๆของตัวเองปับ๊บป๊บเข้าไปไลลา,ลาใช้แขนกระจอกกระจอกที่ด็อกเตอร์เฮียนั่นน่ะให้มาในการคว้าคว้าแขนน้อยๆของล็อกเก็ตเอาไว้ แล้วก็ปุ๊บแต่อย่าพึ่งนายยังมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบยังไงซาสุดท้ายอ่ะนายก็จะได้อยู่กับพวกเราพวกเราเราอนายอยู่ที่นี่เสมอแต่วันเนี้ยนายกลับไปก่อนแล้วก็พุดแล้วก็เอขึ้นมาเฮียกูนี่แบบเย็บแค่ น้ำตาก็ร้องมึงเคยมีอารมณ์นี้กับหนังเรื่องไหนไหมน้ำตาแม่งก็อาบแก้มเว้ยนึกว่าจะตายแล้วดีใจก็ดีใจร้องก็ร้องเอาสักอย่างเถออีสัตว์เอยจะร้องก็ร้องจะดีใจก็จะโอ้โ <c> ห <oughs> อีสัตว์กูนี่อยากทําอย่างหนึ่งเลยคือเอาขวดมึงเคยเห็นขวดน้ําหอมไม่เล็กๆอ่ะเออ กูอยากจะเอาลองน้ำตาของกูใส่ไว้ในขวดเล็กๆแล้วบินเอาน้ำตาของกูไปให้เจมส์กันกับมือแล้วบอกว่านี่คือน้ำตาของกูตอนดูหนังของมึงเอาไปอยากได้นักใช่ไหมเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> สัตว์ <c oughs> พูดถึงอดัมหน่อยพูดถึงอดัมวอลล็อกสำหรับผมอดัมวอลล็อกเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มาเป็นสีสันเนาะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก อดัมวอลลกเราได้รู้ว่าภาคนี้คือเพิ่งตื่นมาเลยแล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นน้อนตัวน้อยๆไม่น้อยแหละไอสัตว์เฮีย้ยใหญ่ยังกงคือมึงมึงมึงเห็นวิลพอตเตอร์ในซีนที่ยืนอยู่กับพวกนักแสดงอ่ะในนั้นปะ่ะดรากส์ก็ดีมึงเห็นไซส์ดรากส์ยืนข้างอเนบูล่าหรือยืนกับทีมกาเดียนอยู่แล้วถูกปะ่ะ แล้วพอเราเห็นวิลพอตเตอร์ยืนกับพวกแก๊งกาเดียนอะวิลพอตเตอร์ตัวใหญ่ประมาณบา,บาติตาเลยนะอีสัตว์ใหญ่มากแล้วบาติต้าเนี่ยมึงดูมวยปั้มกันปะถ้ามึงดูมวยปั้มกันมึงจะรู้ว่าบาติตาตัวโคตรใหญ่เลยมึงโอ้โหเป็นน้องตัวน้อยๆเหรอเนี่ยไม่แต่ว่า,าจุดเขาเรียกอะไรอะคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับมันเหมือนกับเด็กที่เพิ่งเพิ่งคลอดก่อนกําหนดด้วยซ้าไปนะ เออแม่เขาก็บอกด้วยซ้ําว่าแบบเอ้ยเอาออกมาก่อนกําหนดมันไม่ถึงเวลากําหนดข้อดเไยด้วยซ้ำเหมือนข้อดก่อนกำหนดอะไรประมาณนั้นด้วยซ้ําแล้วก็ออกมาเลยผมเลยรู้สึกว่าโอเคโพสิชันที่เจมส์การโยนเข้ามาก็คือแค่จัว่วเฉยๆสําหรับผมผมวิเคราะห์นะเจมส์การเขาคงรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครใหมท่ที่เพิ่งเข้ามาในภาคเนี้ยเขาก็เลยอยากให้ความสําคัญมันเป็นสิ่งสุดท้ายลองนึกภาพสมมุตินะถ้าผมเป็นคนเล่าเรื่องแล้วนี่คือภาคสุดท้ายของผม ผมคงโฟกัสที่กลุ่มตัวละครที่เป็นลูกหลักของผมก่อนนะอันดับแรกคือแกงการเดนของแกงนี้แล้วอันดับที่สําคัญที่สุดก็คือ r o c k e t ตตัวละครที่เขารักที่สุดเพราะฉะนั้นผมผมเลยรู้สึกว่าผมเข้าใจดีผมเข้าใจดีแล้วผมรู้สึกอวยอืยอวยเป็นพิเศษเลยกับการตัดสินใจของของเจมส์กันแล้วผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าการ r เดนซ s อ f the g a l a x y ซี่ไม่ใช่หนังมาเวลที่สร้างความน่าเชื่อถือให้มาเวลเลยแม้แต่น้อย Guardians of the Galaxy คือหนังมาเวลที่ตอกหน้า MCU ตอกหน้ามาเวลดังๆว่าแบบใส่ใจหนังเป็นเรื่องเรื่องได้แล้วต้องเชื่อมโยงต้องอะไรเข้าใจแต่ถึงตอนเนี้ยนาตอนเนี้ยกูรู้แล้วมัลติเวิร์ u มัลติเวสต้นตีแลกูรู้แล้วหยุดทำ้ายจักรวาลน,นี้ ด้วยการเข้าไปแทรกแซงเข้าไปเชื่อมโยงส้นตีนเลยสักทีให้พื้นที่ผู้กำกับเขาเล่าแต่ละเรื่องด้วยความที่เจมส์กันหนังเรื่องสุดท้ายมันเขาคงไม่แคร์เจมส์กันเขาคงรู้สึกอย่างนั้นนะว่าแบบนี่คือเรื่องสุดท้ายของกูภายในบริษัทนี้สิ่งที่ทําให้กูยังเต็มที่กับมันยังเต็มที่กับภาคนี้เพราะว่านี่คือภาคสุดท้ายในการปิดไตรภาคของกูและนี่คือครั้งสุดท้าย ที่กูจะได้ใช้ชีวิตกับตัวละครที่กูรักกับลูกรักของกูอ้สัตว์มันเลยเป็นอะไรที่เบ้งดอนแคร์เลยต่อยังไม่ถูกพูดถึงในกาเดียนแม้แต่นิดเดียวไม่มีพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเออพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าผมมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบพูดว่าส่วนไม่ได้อีกซีนหนึ่งอีกซีนหนึ่งที่ผมว่าแม่งเป็นซีนที่ผมชอบเฮี้ยๆเลยแล้วเป็นซีนที่ผมแบบ ทำให้ผมนึกถึง k คิง m a n เลยต้องบอกก่อนว่าคิงแมนเนี่ยผมไม่ได้ชอบทุกภาคภาคแรกผมชอบมากที่สุดแล้วภาคแรกเป็นภาคที่เขาโชว์เขาโชว์ซีนแอคชั่น เออแล้วเป็นซซนแอคชั่นที่แบบไอ้เหียเสมือนลองเทคกเอางี้เสมือนลองเทคกมันไม่ใช่ลองเทคจริง,รงๆแหละมันเป็นช็อตยาวๆที่เขาถ่ายแบบแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อมต่อซีนให้มันดูเหมือนลองเทคกแล้วมันก็แบบหมุนไปหมุนมาวุบวับวุบวับเนี่ยเหมือนมือกูแบบนี่วุบวับวุบวับวุบวับอย่างเงี้ยและใน Guard i a n of the Galaxy ก็มีซีนแบบนั้นเหมือนกันซีนที่เห็นออฟตัสถ้าใครรู้สึกว่าการดูหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์โดยเฉพาะกา a r d i a n of the Galaxy เนี่ย มันช่นางซาบซึ้งปวดใจและปวดตาเหลือเกินแสดงว่าคุณยังไม่ได้รู้จักออปตัสแว่นกองแสงที่มันช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้แสงสีฟ้านั้นมาทําร้ายดวงตาอันน่ารักทุ้งมิงตะมุตมีของทุกคนได้และรุ่นที่ผมจะมานําเสนอทุกคนในวันนี้ก็คือ Sprit Fire เป็นรุ่นที่ตัวกรอบทําจากเซเลสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์หรูเลยและสําหรับชาวหนอนหนังนะครับอย่าลืมนะครับไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะ w o r m Movies สลด100บาทครับผมมันมีซีนแอคชั่นซีนหนึ่งที่เป็นเหมือนซีนทีมไฟเออทีมไฟเป็นเหมือนคอมโบคอมโบการต่อสู้ร่วมกันของทีมกาเดียนแลสกายเล็กซี่เราจะรู้ว่าทีมกาเดียนมันด่ากันตลอดเวลามันรักกันแหละมันรักกันแต่แบบ อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็จะมีทะเลาะเบาแวงกระทบกระทั่งกันบ้างมีด่ากันมีนู่นน,นั่นแซวกันแขวะกันนู่นนี่เป็นบรรยากาศของของคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเออแต่สุดท้ายมันก็รักกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมนี้มันสามคัคคีและแข็งแกร่งมากก็คือการต่อสู้ ทุกครั้งที่ต่อสู้ร่วมกันคือโคตรโหดเลยผมให้เลยนะว่านี่คือซีนต่อสู้ที่ดีที่สุดตั้งแต่จบเอ็นเกมมาเลยกูกล้าพูดแบบนี้ตั้งแต่จบเอ็นเกมมานะไม่มีซีนต่อสู้ซีนไหนที่ทําให้กูว้าวแบบนี้ได้เลยไม่มีเลยแม้แต่ซีนเดียวซีนนี้ซีนเดียวยังทําให้กูมีความสุขมากกว่าซีรีส์มาเวลหลายๆเรื่องทั้งซีซั่นด้วยซ้ายําไป ซีรีส์มาเวลบางเรื่องอะทั้งซีซั่นกูอยากจะปิดแล้วปิดอีกยิ่งชีฮักนี่โอ้โหแม่ดูแบบโคตรทรมานอะแล้วตอนจบตัวละครออกไปแก้บทคุยกับเควินไฟกีเป็นหุ่นยนต์เฮียอะไรเนี่ยเฮียสัตว์ชีฮักเฮียสัตว์ คือคือต้องบอกก่อนว่าตัวละครชีฮักอะ่ะผมไม่ได้ติดคือตัวละครชีฮักถ้ามันถูกเอาไปเล่าในหนังหรือถูกเล่าโดยผู้กำกับที่ดีๆกว่านี้ยมันน่าจะออกมาโอเคได้มันมีหนทางที่ทําให้เธอโอเคได้ในจกักรวาล M.C.U. แต่ซีรีส์ชีฮักตอนนี้ออกมาไฟนอลภาพรวมคฮือเห่ยม,มากเอาง่ายๆซีรีส์ชีฮักทั้งซีซั่นน่ยยังสนุกไม่เท่าซีนแอคชั่นซีนเดียวของกาเดียนซีนนี้เลยเป็นซีนแอคชั่นที่ผมแบบรู้สึกทั้งเท่ทั้งมันทั้งแบบ โอ้โหมันขนลุกคือผมขนลุกเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ซีนเนี้ยมันเลยเป็นซีนที่แบบโอ้โหอยู่ในหนังการ์ดได้นะผมโคตรชอบมันโคตรอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะเมานะอยากจะชวนทุกคนเมาก็คือการตายของตัวละครก่อนดูการเดียนผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้สึกนี้คือต้องมีใครตาย มันก็มีเข่าออกมาไงว่าเอ้ยนักสแสดงคนนี้จะไม่ต่อสัญญาคนนั้นจะไม่ต่อสัญญายิ่งเดฟปาซิต้าเนี่ยออกตัวแรงมากตอนเจมส์กันไม่ได้กํากับแล้วหรืออะไรก็ตามเดฟปาซิต้าเขาก็ออกมาเหมือนแบบเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาผูกพันกับเจมส์กันมาก,กน,นะเหมือนเป็นผู้กำกับคนแรกที่กํากับเขาใน MCU ไง เออแล้วหนังของเจมส์กันการเดนและคาร์เดซี่เนี่ยมันทำให้เดฟบาติต้าเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องการแสดงของเขามากขึ้นเขาก็ลงทุนไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเขาโอ้โหจริงจังกับบทนี้มากกลายมาเป็นดรั x เดอะทิด r ซเยอร์ในการแสดงของเดฟบาติต้าที่โคตรด,ดีเลยนะเออแย่งซีนขโมยซีนเราได้ตลอดเวลาแล้วสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเกรงเราเกรงไว้ตัวนี้ตายแน่ตัวนั้นตายแน่ผมคิดเลยว่าอย่างนั้นต้องมีคนตาย แล้วเจมส์กันเน่ะเขารู้ด้วยทําไมผมคิดนั้นรู้ป่ะเพราะว่าตลอดเวลาเจมส์กันจะเล่าเรื่องเหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยจะตายก็ไม่ตายเดบฟบัติต้าโดนยิงโดยปืนไอ้เหียน,นั่นน่ะแล้วตอนเดฟเดบฟบติต้าโดนยิงปั๊บแล้วลงกิงหน้าอกนะดําเป็นรูอย่างนี้เลยกูนึกว่าเอสตอนทําโดนัทอ่ะคือโดนยิงปั๊บแล้วก็แบบนอนลงกับพื้นแล้วก็ สโลด้วยสโลข่ขยี้ขยี้เพราะว่าเขารู้ว่าจังหวะเนี่ยเขาจะเล่าอะไรเขาจะสื่ออะไรเขาต้องการจะปั่นคนดูให้คิดไปในทางที่ว่าสโลปับ๊บปุ๊บจะตายจะตายจะตายเข้าใจป่ะ,ปะพอลุกมาปับ๊บโดนยิงอัดหลังอีกทีตายแน่ตายแน่สโลอีกที <c oughs> แต่ของเดฟอาติต้าก็คือเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าตัดเหมือนคล้ายๆทม์สคริปต์อะกลับไปที่ยานปับ๊บหายดี อีสัตบิวเกอร์แล้วบิวบิวกูทำเฮียอะไรวะกูเกือบร้องแล้วนะเดฟอัสติตาตอนจังหวะของสตาร์ลอดโอ้ยววววเออตอนสตาร์ลอดนี่ก็โอ้โหแม่งบิวโหดตอนสตาร์ลอดนี่คือพาทุกคนมาปั๊บ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 ช่วยตอนนั้นอบพยบอบพยบคนออกจากไอยานของไฮเอมูริเชเนรี y นี่แหละเพราะว่าในยานนี่มีผู้บริสุทธิ์อีกเยอะเลยที่เป็นหนูทดลองทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์อะไรเต็มไม่หมด เขาต้องอพยพคอสโมนิวใช้พลังจิตในการดึงยานให้ติดก,กันปุ๊แล้วก็แบบอบพยพอพยพตอนอพยพใกล้จะหมดตัวละครสตาร์ลอดก็เหมือนเป็นคนสุดท้ายที่แบบเฮ้ยคลียร์หมดหมดอ่ะหมดแล้วนะได้เลยกูยิบดึงสายไฟมาแล้วก็แบบยิงปืนุแล้วก็แบบปัแบบป๊บกลางทางอีสัตว์ไม่ทันแข็งท่าเดียวกับยอนดูเลย เชื่อไหมกูนี่คือแบบเฮ้ยสุดท้ายหวยมาลงทีออ่ซาหลอร์ดคือทุกคนจะตายรอดจะตายรอดจะตายรอดหนังทั้งเรื่องมันอย่างนี้ตลอดเว้ยจะให้ตัวละครนี้ตายรอดล็อกเก็ตเน่นึกว่าตุยขึ้นไปอยู่บนมึงย,ยืนอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วด้วยล็อกเก็ตอะไม่ตุยฟื้นเออฟื้นขึ้นมาเหลือคนสุดท้าย กูในใจกูที่เก่งเอาไว้แล้วว่าแม่งต้องมีใครตายหุยลงที่สตาร์หลอดคุณพระคุณเจ้าช่วยช้วยทอดตายแล้วหน่าสตาร์ลอดค่อยค่อยบวม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 บบบบบแล้วก็แข็งอีสัตว์น้ําตากูร่วงแล้วด้วยนึกถึงว่าเออพ่อไปก่อนอย่างน้อยน้ําตากูแบบเออมึงมึงไปอยู่กับพ่อมึงก็ได้นะพ่อที่ไม่ใช่ดดดี้แต่เป็นฟาเธอร์ขาไปไปอยู่กับพ่อเขาแล้วก็สักพัก นอนนอนต้องต้องเรียกอะไรวะต้องเรียกเขาอะอาดัมนอนอาดัมบินไปพืชแล้วก็ไปจับตัวตาร์ลอดมาแล้วก็ปึกผลสุดท้ายตาร์ลอดก็เลยรอดกูก็เลยโอ้โหเฮียไม่มีใครตายเลยนะสักคนหนึ่งไฮรูชแนาลี่เผลอๆก็ไม่ได้ตายนะรอดเปล่าก็ไม่รู้ชุดเฮียมึงอ่ะชุดมันอะมึงเห็นชุดมันป่ะ ไม่รู้ทำเฮ right? like ียอะไรได้บ้างชุดเฮียนั่นน่ะกูเห็นมีพลังแม่เหล็กส้นตีนฝังเฮียอะไรที่ตัวด้วยนี่ใช่ป่ะแม่งนั่งแบบแมกนีโต้เลยกูว่าแมกนีโต้เลยมันปู้ปู้ปูพลังจิตส้นตีนเลยไม่รู้เยอะแยะไปหมดไม่ได้เห็นศพมันลอยแบบเทงเต้งเหมือนเห็นศพยอนดูลอยแทงเต้งแล้วก็แบบยิงผู้ปัง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 อ่าตายกูเห็นแหละตายยืนยันตายเงี้ยแต่ไฮโรเชลลี่ไม่ไม่ได้เห็นไะว่ายืนยันว่าตาย เออไม่ใช่หรอกกูเชียนะถ้าจะเล่าแข่งแล้วเล่าเฮี้ยเล่า h i เอว v o l ชันนารี y ก็ได้ถึงแม้ว่าหน้าเขาจะดูอย่างกัโโบโรบอคอปก็ตามเหมือนลุงโ,โ,บโรบอคอปขี้โมโหอะไรอย่างนั้นแหะแต่แบบดูดีกว่าอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นมุมมองของตัว High e v o l u ันนารี y แบบเยอะแยะมากมายแต่ High e v o l u ันนารี y คือตัวไลยอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่มีปมเขาต้องการสร้าง อสิ่งมีชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบในขณะที่ตัวมึงอ่ะยังไม่สมบูรณ์แบบเลยคนที่ต้องการสมบูรณ์แบบต้องการความสมบูรณ์แบบมากๆสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วคนที่มาสู้กับมึงวันนี้แก๊งกาเดียนสมบูรณ์แบบเหรอไม่สมบูรณ์แบบแต่ไอพวกแก๊งกาเดียนแก๊งเกยนเนี่ยโคตรมีความสุขเลยแล้วกูบอกให้นะไฮมารูเชนารีนี่สมมติผมได้คุยกับตัวละครนะผมก็ทุกกูได้คุยกับมึง กูจะบอกมึงว่ามึงต้องทำความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตใหม่สิ่งมีชีวิตมันห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบเยอะมากสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในจัก,กรวาลน,นี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมึงจำไว้เลยอีไฮอีลุงไฮ <c oughs> อีลุงโรบอคราฟที่โมโหมึงจำไว้เลยไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกใบนี้หรือจัก,กรวาลน,นี้เลยนะที่สมบูรณ์แบบถ้ามึงต้องการสร้างอะไรที่สมบูรณ์แบบ นั่นมึงกําลังพยายามสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอาจากตัวมึงก็ได้มึงคิดว่าตัวมึงสมบูรณ์แบบไหมมึงจะสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบมึงก็คงต้องคิดก่อนนะว่าตัวเองสมบูรณ์แบบถูกไหมสุดท้ายก็ไม่ลูกน้องมึงยังไม่รักมึงเลยในช่วงวินทสุดท้ายไอ้จุดนี้ผมชอบมากลูกน้องของไฮเอฟวชเนารี่ถึงจุดหนึ่งแม่งก็ทนไม่ได้คือเอาง่ายๆคือตัวละครกีกี้อ่ะกีกี้ในหนังเจมกันอ่ะมันไม่ใช่แค่กีกี้โง่ๆอ่ะ ที่ต,ตาตมคําสั่งเหม e ือนแบบเราดูหนังแบ็ควิดโอแล้วแบบแค้นโกรธโกรธฆ่าฆ่าฆ่าโกรธโกรธแค้นฆ่าฆ่าโกรธแค้นแล้วก็ฆ่าฆ่าแล้วก็โกรธแล้วก็แค้นแล้วก็ฆ่ากิกี้ในหนังของเจมส์กันอ่ะเป็นกิกี้ที่ถึงจุดหนึ่งกูจะต้องเลือกความจงรักภักดีกับชีวิตกูกูเลือกชีวิตกูดีกว่ามีจุดหนึ่งตาลอดเดินเข้ามาแล้วตาลอดก็เจอลูกน้องอ่ะกิกี้กิกี้อย่างนี้ลูกน้องไฮบริชันมีเจอกิกี้ยืนหน้าตูแล้วถือปืนจ่อเฮ้ยผู้ร้ายดีกว่า ตลอดก็เฮ้ยเอาเดิมึงยิงเลยถ้ามึงไม่อยากหนีรอดไปจากที่นี่ก็ยิงเลยเพราะกูจะมาแฮกประตูแล้วจะหนีออกไปไอ้พวกลูกน้องก็เฮ้ยเออว่ะปล่อยมันไปดีกว่าพวกเราจะได้หนีได้นี่คือทางรอดเดียวพวกเราแล้วอีสัต์นิดเดียวโมเมนต์นิดเดียวดูเป็นคนโคตรนี่คือหนึ่งโมเมตนต์น้อยๆที่หนังมาเวลหลายๆเรื่องในเฟสสี่ทำไม่ได้เลยนี่แค่เรื่องนิดเดียวเอง เพราะฉะนั้นการเด i นซ s of เ h อ g a กา x ล็กซสำหรับผมคือโคตรดีนี่คือหนังมาเวลที่ดีที่สุดตั้งแต่จบเอ็นเกมมากล้าพูดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้การเด i นซ s of เ h อ g a กา x ลจะหาว่าผมอวยก็ได้ผมอวยโคตรหนังเรื่องนี้ผมอวยสุดตัว9คะแนนครับใครรู้สึกอย่างไรกับการเด i นซ s of เ h อ g a กา x ลครั้งนี้นะครับสปอยได้แล้วนะอกสัก ไม่ใช่ว่าไปสปอยคลิปกูให้ข้อมูลก่อนดูก็ไปสปอยเป็นข้อข้อพ้องตายสปอยได้แหละอยากจะพูดคุยอยากจะอะไรกันก็แชร์ก็ได้ตามสบายจริงๆผมอยากรู้ด้วยว่าทุกคนชอบตัวไหนมากที่สุดสำหรับผมโหลล็อกเก็ตจริงๆนาะ ก็ต้องล็อกเก็ตแหะแม่งชอบสุดแล้วเพราะว่าเจมส์การแม่งเข็นแบบล็อกเก็ตคือสุดตัวจริงเข็นสุดตัวมากนะครับผมแล้วก็ใครชอบซีนไหนมากที่สุดซีนแอคชั่นชอบเหมือนกันไหมตัวละครตัวไหนที่คุณชอบสุดตัวละครตัวไหนขโมยซีนมากสุดอะไรลองคอมเมนต์แชร์กันอยากรู้อยากรู้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะยุคนี้นะครับยิ่งชาวหนอนหนังเนี่ยจ้องจอนานๆทั้งมือถือทั้งโทรศัพท์แท็บเลต็ตจอคอม แว่นกองแสงจําเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นลองดูออฟตัตนะครับผมดีจริงๆขอเขาดีจริงๆแล้วก็อย่าลืมชาวนหนังไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเวิร์มมูฟวสลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมาคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ